ในขั้นตอนการดำเนินการซึ่งก็จะเป็นส่วนที่4ในวงจรการพัฒนาระบบในขั้นนี้ก็คือขั้นที่เราจะต้อง implement ระบบที่ได้ออกแบบไปแล้วนำมาพัฒนาเป็นซอฟต์แวร์หรือเป็นโปรแกรมซึ่งก็ต้องอาศัยกระบวนการในการเขียนโปรแกรมหรือโคดดิ้งโปรแกรมตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของโปรแกรมเมอร์ที่จะต้องนำเอาส่วนที่ได้มีการออกแบบไว้แล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูลก็ตามหน้าจอในการนำเข้าข้อมูลก็ตามส่วนของการประมวลผลก็ตามนำมาเขียนเป็นโปรแกรมแล้วก็พัฒนาให้โปรแกรมนี้ใช้ได้ซึ่งก็จะมีกระบวนการสำคัญเนี่ยอยู่หลายกระบวนการด้วยกันกระบวนการแรกเลยก็คือนำเอาสิ่งที่ได้มีการออกแบบไว้ตัวอย่างเช่นตัวฐานข้อมูลซึ่งมีการออกแบบไว้ว่าฐานข้อมูลนั้นจะมีตารางกี่ตารางที่เกี่ยวข้องกันในแต่ละตารางเนี่ยจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างมีคุณลักษณะของข้อมูลอย่างไรบ้างนำมาเขียนออกมาเป็นตัวโปรแกรมและก็ฐานข้อมูลซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะมีวิธีการที่สำคัญเนี่ยอยู่ประมาณสัก2วิธีด้วยกันวิธีแรกก็เรียกว่าเป็นการพัฒนาโปรแกรมหรือพัฒนาซอฟต์แวร์แบบที่เรียกว่าเป็นลักษณะของฟังชันนอลหรือฟังชันหรือบางทีก็มีชื่อเรียกว่าเป็นลักษณะของโปรแกรมเชิงโครงสร้างหรือเรียกว่าเป็นสตรัคเจอร์โปรแกรมหรือสตรัคเจอร์โปรแกรมมิ่งแบบที่2เนี่ยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนิยมใช้กันมากก็เรียกว่าเป็นการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุหรือเรียกว่าเป็น object oriented programming โปรแกรมที่ใช้ก็เรียกว่าเป็น object oriented program แล้วก็เป็นการใช้หลักการเชิงวัตถุเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นหลักในการพัฒนาโปรแกรมซึ่งทั้ง2วิธีการเนี่ยนะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นตัวซอฟต์แวร์หรือเป็นตัวโปรแกรมที่เราจะนำไปใช้ก่อนนำไปใช้เนี่ยเราก็ต้องมีการทดสอบโปรแกรมก่อนซึ่งการทดสอบโปรแกรมเนี่ยนะครับก็จะมีรูปแบบการทดสอบหลายแบบที่นิยมใช้กันก็คือว่าในโปรแกรมที่เราพัฒนาขึ้นมานั้นเนี่ยนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยเราก็จะพบว่าในระบบใหญ่ขององค์กรเนี่ยมันก็จะมีระบบย่อยๆยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นระบบนำเข้าข้อมูลระบบในการประมวลผลระบบในการแสดงผลระบบในการออกรายงานดังนั้นในการทดสอบระบบเนี่ยเราก็จะมักทดสอบเป็นระบบย่อยๆก่อนทดสอบระบบนำเข้าข้อมูลทดสอบระบบประมวลผลทดสอบระบบในการรายงานแล้วเมื่อทดสอบทุกระบบเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำเอามารวมเข้าด้วยกันเพื่อทดสอบอีกครั้งหนึ่งซึ่งในการทดสอบนั้นเนี่ยเราก็จะทดสอบโดยให้โปรแกรมเมอร์ทำการทดสอบก่อนในครั้งแรกจากนั้นในครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะให้ผู้ใช้เนี่ยนะครับเข้ามาร่วมในการทดสอบกับเราด้วยโดยนำเอาข้อมูลที่ผู้ใช้นั้นปฏิบัติการอยู่เอามาทดสอบแล้วผลของการทดสอบเป็นอย่างไรโปรแกรมเมอร์หรือนักพัฒนาระบบเนี่ยก็จะทำการปรับปรุงแก้ไขตัวโปรแกรมหรือตัวซอฟต์แวร์เนี่ยให้ถูกต้องและก็ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ซึ่งในขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่เราจะต้องให้ความสำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดเราทดสอบโปรแกรมเนี่ยหรือทดสอบซอฟต์แวร์เนี่ยไม่ดีพอเนี่ยบางครั้งเมื่อถูกนำไปใช้งานจริงเนี่ยอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นซึ่งเรามักจะเรียกว่าเกิดบั๊กขึ้นบั๊กที่แปลว่าแมลงเนี่ยนะครับก็คือเกิดปัญหาขึ้นในบางส่วนซึ่งตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วก็มาจากปัญหาที่เราทดสอบโปรแกรมได้ไม่ดีพอดังนั้นในการทดสอบโปรแกรมในการทดสอบซอฟต์แวร์เนี่ยก็จะต้องทดสอบในทุกๆสถานการณ์หรือทุกๆเหตุการณ์ที่มีความเป็นไปได้ยิ่งเราทดสอบครอบคลุมทุกๆสถานการณ์มากเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยเมื่อนำโปรแกรมหรือนำซอฟต์แวร์ไปใช้เนี่ยก็จะทำให้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์นั้นเนี่ยนะครับทำงานได้อย่างถูกต้องมากเท่านั้นและเมื่อทำการทดสอบจนกระทั่งเรามั่นใจแล้วว่าครอบคลุมทุกๆกรณีแล้วเนี่ยเราก็จะนำระบบนี้ไปติดตั้งเพื่อจะใช้งานจริงแล้วก็ทำการทดสอบอีกรอบหนึ่งดังนั้นในการพัฒนาระบบเนี่ยเราพัฒนาอยู่บนเครื่องของโปรแกรมเมอร์หรืออยู่บนเครื่องของผู้พัฒนาระบบสิ่งแวดล้อมก็เป็นแบบหนึ่ง
เมื่อเรานำเอาไปใช้บนระบบจริงสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกแบบหนึ่งดังนั้นเนี่ยการทดสอบระบบเนี่ยจึงต้องทดสอบทั้งที่อยู่ในส่วนที่เป็นของผู้พัฒนาระบบและก็เมื่อนำไปใช้งานจริงก็ต้องมีการทดสอบอีกรอบหนึ่งและเมื่อทดสอบเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคืออบรมผู้ใช้งานก่อนที่จะอบรมผู้ใช้งานเนี่ยนักพัฒนาระบบก็จะต้องเขียนคู่มือขึ้นมาซึ่งคู่มือเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันแบบแรกก็คือเป็นคู่มือสำหรับระบบซึ่งเราเรียกว่าเป็น system document คู่มือสำหรับระบบเนี่ยก็หมายความว่าเป็นคู่มือซึ่งในอนาคตถ้าเกิดจะต้องมีการพัฒนาระบบหรือมีการแก้ไขดูแลระบบในอนาคตโปรแกรมเมอร์หรือคนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบเนี่ยสามารถจะอ่านคู่มือนี้ได้คู่มือระบบเนี่ยนะครับหรือ system document เนี่ยก็จะบอกถึงรายละเอียดว่าในระบบนี้มีฐานข้อมูลอะไรบ้างแต่ละฐานข้อมูลมีโครงสร้างอย่างไรซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่ทำขึ้นมาไว้มีโครงสร้างอย่างไรระบบทั้งหมดเนี่ยนะครับมีรายละเอียดอย่างไรคู่มือฉบับนี้ก็จะใช้สำหรับผู้พัฒนาระบบคนต่อๆไปหรือรุ่นต่อๆไปคู่มือแบบที่2เรียกว่าเป็น user document หรือเป็นคู่มือการใช้ระบบซึ่งอันนี้ก็จะเป็นคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่สำหรับบุคลากรสำหรับผู้บริหารในการที่จะเข้ามาใช้ระบบก็จะเป็นคู่มือในการใช้หน้าจอนี้ใช้อย่างไรระบบนี้ใช้อย่างไรใช้แล้วจะมีหน้าตาของรายงานอย่างไรอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นลักษณะของคู่มือผู้ใช้หรือเรียกว่าเป็น user document ทั้ง2คู่มือเนี่ยเราจะต้องให้ความสำคัญเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาที่ผู้พัฒนาระบบเนี่ยพัฒนาระบบไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรมก็ตามหรือพัฒนาระบบด้วยวิธีการใดก็ตามเนี่ยมักจะไม่ค่อยความสำคัญกับคู่มือโดยมากแล้วคือว่าคู่มือก็เขียนไปแบบหนึ่งโปรแกรมก็พัฒนาไปแบบหนึ่งซึ่งบางครั้งเนี่ยโปรแกรมพัฒนาไปเยอะแล้วแต่ว่าเราไม่ได้มาปรับปรุงคู่มือเนี่ยให้มันทันสมัยดังนั้นเมื่อจะต้องมีการไปบำรุงรักษาระบบหรือพัฒนาระบบในอนาคตเนี่ยพอมาดูคู่มือแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถจะไปแก้ไขหรือพัฒนาระบบต่อยอดได้เพราะว่าคู่มือกับตัวระบบงานเนี่ยไม่ได้ปรับปรุงให้ทันสมัยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังเมื่อคู่มือเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำคู่มือเนี่ยนะครับมาเป็นหลักในการอบรมผู้ใช้ซึ่งผู้ใช้ก็จะถูกอบรมให้สามารถจะใช้โปรแกรมหรือใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยได้อย่างถูกต้องในระหว่างนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอะไรได้บ้างแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับมักจะให้ผู้ใช้เนี่ยใช้กับระบบที่เราพัฒนาขึ้นยกเว้นแต่ว่าในระหว่างที่อบรมไปใช้ไปเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดซึ่งเกิดจากการทำงานของตัวโปรแกรมอันนี้เราก็ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขแต่ถ้าเกิดจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นอันนี้เราก็ควรจะใช้ในโปรแกรมที่ทำขึ้นมาแล้วก่อนซึ่งเราก็เรียกว่าเป็นลักษณะของเวอร์ชันก็หมายความว่าเวอร์ชันหรือรุ่นที่เรากำลังใช้งานอยู่เนี่ยนะครับเป็นรุ่นที่เราวิเคราะห์ออกแบบมาจากความต้องการณเวลานั้นเมื่อเวลาเปลี่ยนไปมีความต้องการเพิ่มขึ้นการออกแบบก็ตามในเรื่องของการพัฒนาโปรแกรมก็ตามเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปแต่ถ้าเกิดเราไม่หยุดความต้องการไว้โปรแกรมนั้นก็ไม่มีทางเสร็จเพราะว่ามันต้องปรับไปตลอดเวลาดังนั้นในกระบวนการตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็จะต้องคุยกับผู้ใช้ว่าในโปรแกรมรุ่นนี้เวอร์ชันนี้เนี่ยทำงานได้ในระดับนี้ถ้าต้องการเพิ่มขอบเขตของงานให้มากขึ้นก็ให้ไปทำในรุ่นหรือเวอร์ชันถัดไปซึ่งถ้าตามวงจรการพัฒนาระบบเนี่ยก็ต้องวนไปในรอบของการวางแผนวิเคราะห์ออกแบบอีกครั้งหนึ่งซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยนะครับเราก็จะได้ระบบที่เหมาะสมและก็ตรงกับความต้องการของผู้ใช้แต่อย่าลืมว่าโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ทำมาขึ้นมาใหม่นี้นะครับมันผ่านกระบวนการในการวิเคราะห์ผ่านกระบวนการในการออกแบบมาแล้ว
ซึ่งแน่นอนในการทำงานของโปรแกรมหรือของซอฟต์แวร์เนี่ยอาจจะมีผลกระทบต่อกระบวนการทำงานของผู้ใช้ในปัจจุบันดังนั้นผู้ใช้ที่เข้ามาอบรมก็ตามผู้ใช้ที่กำลังจะใช้ระบบต่อไปก็ตามนะครับก็จะต้องปรับตัวให้เข้ากับซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่เราพัฒนาขึ้นมาด้วยพูดง่ายๆคือโปรแกรมก็ต้องปรับตัวส่วนหนึ่งให้เข้ากับตัวระบบงานผู้ใช้ก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์เช่นเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนี้ได้เนี่ยโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่เราทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสารสนเทศนะครับก็จะมีประสิทธิภาพและทำงานได้อย่างถูกต้องตามความต้องการของผู้ใช้ขั้นตอนการดำเนินการเป็นขั้นตอนที่4ในวงจรการพัฒนาระบบซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่เราจะต้องอาศัยความรู้ความสามารถของโปรแกรมเมอร์หรือของนักพัฒนาระบบเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งในกระบวนการนี้เราจะต้องอาศัยผลที่ได้จากการออกแบบในขั้นตอนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฐานข้อมูลก็ตามหน้าจอต่างๆก็ตามรายงานต่างๆก็ตามนำมาพัฒนาออกมาเป็นโปรแกรมหรือเป็นตัวซอฟต์แวร์จากนั้นก็จะมีการทดสอบเมื่อทดสอบแล้วทางทดสอบในส่วนที่เป็นส่วนของผู้พัฒนาแล้วทดสอบในส่วนของทางองค์กรทางผู้ใช้แล้วก็ต้องมีการพัฒนาคู่มือขึ้นมาซึ่งคู่มือนี้ก็จะมีคู่มืออยู่สองแบบคู่มือในการดูแลระบบเรียกว่าเป็น system document กับคู่มือที่สำหรับผู้ใช้เรียกว่าเป็น user document ทั้ง2คู่มือนี้เราจะต้องทำการปรับปรุงคู่มือให้ตรงกับโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นตลอดเวลาเมื่อมีการทำคู่มือเสร็จแล้วก็จะมีการไปอบรมให้กับผู้ใช้ซึ่งการอบรมให้กับผู้ใช้นั้นผู้ใช้ก็จะต้องให้ความสำคัญในการใช้ซอฟต์แวร์หรือใช้โปรแกรมนั้นเพื่อจะได้ใช้ฟังก์ชันหรือใช้ประโยชน์จากโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์นั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดและที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าในกระบวนการของระบบที่พัฒนาขึ้นมานั้นเนี่ยอาจจะไปเกี่ยวพันกับขั้นตอนหรือกระบวนงานที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามที่ได้มีการวิเคราะห์หรือออกแบบไว้ดังนั้นผู้พัฒนาระบบก็ตามผู้ใช้ก็ตามเนี่ยนะครับก็จะต้องปรับตัวเข้าหากันเพื่อจะให้การพัฒนาซอฟต์แวร์ในการนำไปใช้ในการบริหารจัดการทางด้านเรื่องของสารสนเทศนั้นนะครับเกิดประโยชน์สูงสุด